นายชัยวัฒน์อินอนงนายกเทศบาลตำบลบางเสร่ได้มอบหมายให้นายกันธนาอัครชนรองนายกเทศบาลตำบลบางเสร่พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนายวรฤทธิ์จังบวรกำนันตำบลบางเสร่นางสาวรีพรเสืออนันต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4สารวัตรกำนันตำบลบางเสร่นำคณะตรวจพื้นที่ชายหาดเพื่อพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนให้หลายคนเข้าใจวันนี้มีคำสั่งให้รับประทานอาหารในร้านหรือบริเวณชายหาดได้แล้วซึ่งเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากศบค.และได้นำคณะลงให้คำแนะนำอย่าฝ่าฝืนให้รออีกนิดสำหรับความคืบหน้าในส่วนของศบค.ใหญ่กรุงเทพมีประเด็นสำคัญการหาหรือผ่อนคลายมาตรการร้านอาหารที่ต้องรอนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งโดยศบค.ชุดใหญ่ได้นำเรื่องพิจารณาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหากเห็นชอบกับหลักการก็จะมีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการตามมาซึ่งจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้งน่าจะมีผลบังคับใช้เร็วที่สุดภายในเที่ยงคืนคืนนี้และช้าที่สุดเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้